สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่ติ๋มเชฟประจำบ้านอีกเช่นเคยนะคะค่ะแม่ติ๋มจะพาทำหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะหมักน้ำปลานะคะทอดเค็มอะค่ะนะคะนี่นะคะหมูสามชั้นแม่ติ๋มหั่นไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหมักกันนะคะหมักน้ำปลานะคะค่ะนี่นะคะหมูสามชั้นนะคะแม่ติ๋มล้างแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเอาลงใส่ชามเนาะเดี๋ยวเราจะทำการหมักนะคะเครื่องปรุงนะคะอันดับแรกใส่รสดีไปหน่อยนะคะทำง่ายๆกินง่ายๆนะคะอันนี้เราใส่รสดีไปนะคะอันดับ2นะคะนี่นะคะใส่ซีอิ๊วขาวไปหน่อยนะคะนี่นะช้อนพอนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะช้อนนะคะน้ำปลา2ช้อนนะคะสี่ช้อนหนึ่งค่ะอันนี้เราใส่พริกไทยไปหน่อยนะคะเพื่อให้เขาหอมหน่อยเนาะค่ะเพื่อที่จะให้เขากรอบนะคะอันนี้แม่บอกว่าขาดไม่ได้นะคะน้ำส้มสายชูค่ะนะคะค่ะนะคะต่อไปก็ต้องขยำให้มันเข้าเนื้อนะคะขยำอย่างนี้นะคะพอขยำอย่างนี้แล้วขยำให้น้ำปลาให้อะไรมันเข้าเนื้อหมูไปแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะหมูนี่เราไม่ต้องถ้าเราไอ้นี่เราไม่ต้องทิ้งเราไม่ต้องเอาไว้นานค่ะเพราะว่าพอเราใส่อันนี้ไปเดี๋ยวกลัวมันจะเค็มมันเขาจะเค็มเร็วแต่ถ้าเราใส่เครื่องน้อยที่เราจะหมักพวกอันนี้จะเอาไว้นานได้นะนี่เราจะไว้15นาทีนะคะ15หรือ20นาทีประมาณนั้นอันนี้เดี๋ยวแม่เขาจะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูการทอดกันค่ะก็ได้แล้วนะคะแม่ติ๋มจะได้ทอดนะคะค่ะเปิดไฟเอาน้ำมันลงกระทะแล้วนะคะแม่ทำอะไรอ่ะแป้งใส่ไปในเพื่อจะไม่ให้หมูมันกระเด็นเนาะอ๋อเคล็ดลับอีกแล้วค่ะตอนนี้กรอบไปหน่อยนะเพื่อก่อนจะทอดนะคะแม่ติ๋มจะเพิ่มแป้งกรอบลงไปด้วยค่ะเพราะว่าเราจะให้หมูเราไอไม่ติดกระทะนะนะคะค่ะแล้วก็หมูลงนะคะไฟมันแรงแล้วก็หนีไฟลงก่อนนะคะถ้าไฟแรงเลยเดี๋ยวมันจะสุกไม่ถึงข้างในอ
้กลิ่นหอมแล้วนะคะตอนนี้น้ำปลาหอมทะลุออกมาเลยค่ะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆนะแม่นะทำกินง่ายๆวิธีการไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็จะได้กินกันแล้วนะคะเนี่ยจะให้ดูให้ดูค่ะทุกคนคะเนี่ยหมูทอดหมูเนี่ยนะคะหมูสามชั้นเนี่ยนะทำแบบที่แม่ศรีทำเนี่ยนะคะพลอยเนี่ยเอาแป้งมันแป้งอะไรเนี่ยแป้งกรอบแป้งอะไรก็ได้นะคะใส่ในน้ำมันไปก่อนหน่อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หมูมีกระเด็นนะคะนี่คือของใช่ไหมอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะคือแม่เขาทอดมาตั้งนานแล้วนะคะอันนี้น้ำมันไม่กระเด็นเลยค่ะอันนี้ไม่กระเด็นเลยนะหมูก็ไม่กระเด็นเลยนะคะนี่เป็นหมูสามชั้นนะคะนี่นะคะลองเอาไปทำดูนะคะมาตอดน้ำมันแล้วก็ไม่กระเด็นเลอะเทอะด้วยหมูน้ำมันก็ไม่กระเด็นใส่เราไม่เจ็บตัวเลยนะคะแม่หญิงก็ยืนอยู่ใกล้ๆค่ะเนี่ยหมูทอดแม่หญิงน่ากินไหมคะทุกคนนะคะมากินแม่กับแม่หญิงได้นะคะนี่นะคะใกล้จะได้เสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นตะขาที่สองนะคะค่ะหมูทอดของแม่ติ๋มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสุกเรียบร้อยค่ะพร้อมกินได้นะคะทุกคนมากินกับแม่ติ๋มได้นะคะเป็นจานเลยค่ะค่ะนี่นะคะและมีแกงฟักทองด้วยนะคะนี่ค่ะแกงฟักทองนะคะค่ะแม่ติ๋มก็จะกินข้าวนะคะทุกคนมากินกับแม่ติ๋มนะคะเดี๋ยวหยิบขอโทษนะคะแม่ติ๋มใช้มือนะคะนี่ดูนะคะกรอบนะคะกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะนะคะอร่อยมากเลยค่ะเค็มกำลังดีนะคะอร่อยถ้ามีข้าวเหนียวนะคะถังทองมาสกิดแม่ถ้ามีข้าวเหนียวนะคะย่ำอย่างนี้เลยค่ะนะคะเนี่ยอร่อยค่ะถังทองค่ะทุกคนคะหมูทอดนะคะหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะอร่อยนะคะทำง่ายนะคะทุกคนเอาไปทำได้นะคะแม่ติ๋มไม่หวงสูตรนะคะสูตรของแม่ติ๋มทำได้เลยนะคะค่ะทุกคนคะมากินกับแม่ติ๋มนะคะแกงฟักทองนะคะเดี๋ยวนะแม่ติ๋มกินแกงฟักทองก่อนนะคะหมูทอดนี่กินกับข้าวเหนียวก็ได้ใช่ไหมเนาะกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากๆเลยค่ะเข้ากันดีน่าดูเลยนะคะข้าวสวยก็เข้านะคะข้าวเหนียวก็เข้าอร่อยทั้งสองข้าวอะค่ะนะคะอร่อยมากค่ะแล้วแก้มหมูกันนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะค่ะทุกคนคะค่ะก็ชอบคลิปนี้นะคะแม่ติ๋มขอฝากนะคะขอฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆให้แม่ติ๋มด้วยนะคะแม่ติ๋มขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้แม่ติ๋มมอบให้แม่ติ๋มนะคะขอบคุณมากๆค่ะแม่ติ๋มก็ขอตัวนะคะขอตัวกินต่อนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย